แอนฟิลด์สะเทือน2ทีมดังซาอุพร้อมกระชากซาลาอาลิซอนก่อนตลาดปิด2สโมสรจากซาอุดิอาระเบียอย่างอัลอิตติฮัดและอัลนาเซอร์ต้องการคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาและอาลิซอนเบเกอร์ดูโอคนสำคัญของลิเวอร์พูลมาร่วมทัพฟุตแมนคาโตรายงานว่าอัลอิตติฮัดทีมชาติซาอุดิโปรลีกฤดูกาลล่าสุดได้สอบถามไปยังลิเวอร์พูลถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาซาลาไปร่วมทีมซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบุว่าพวกเขาพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน60ล้านยูโรราว 2.29 พันล้านบาทให้กับหงแดงพิจารณาพร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยให้แข้งวัย31ปีรายนี้ถึง180ล้านยูโรราว 6.88 พันล้านบาทในสัญญา2ปีแม้ก่อนหน้านี้รามีอับบาสเอเย่นส่วนตัวของซาราจะออกมายืนยันว่าผู้เล่นอยู่ในความดูแลของเขายังคงมุ่งมั่นกับลิเวอร์พูลและแนวรุกทีมชาติอียิปต์ยังไม่มีความคิดที่จะย้ายไปเล่นในลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียทว่าเจ้าตัวจะให้สโมสรเป็นคนตัดสินใจเรื่องอนาคตสำหรับอัลอิตติฮัดลงทุนเสริมผู้เล่นดังเข้ามาแล้วหลายรายในตลาดซัมเมอร์นี้ทั้งคาริมเบนเซม่ากองหน้าจากเรอัลมาดริดเอ็นโกโลกองเตกองกลางจากเชลซีและฟาบินโญกองกลางจากลิเวอร์พูลขณะที่ในรายของอลิซอนนั้นสื่อเจ้าเดิมระบุว่านายด่านทีมชาติบราซิลกำลังตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของอัลนาเซอร์อีกหนึ่งทีมจากซาอุดีโปรลีกที่เป็นต้นสังกัดของคริสเตียโนโรนัลโดและซาดิโอมาเน่อดีตเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลนั่นเองขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ